ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ซัปโปโร60 Days Report กับเมย์และริบบิ้นค่ะริบบิ้นรู้จักเคอร์ลิ่งไหมคะเคอร์ลิ่งถ้าแปลตรงตัวนี้ก็น่าจะหมายถึงอะไรม้วนอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่เลยเคอร์ลิ่งเนี่ยเป็นกีฬาฤดูหนาวที่โด่งดังมากในเมืองซัปโปโรพูดอย่างนี้แล้วอยากรู้เลยว่าเป็นยังไงนะคะงั้นเราเข้าไปพบกับครูฝึกกันเลยดีกว่าค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอิชิยามะเซนเซค่ะที่เป็นนักกีฬาเคอร์ลิ่งหรือที่เรียกว่าเคอร์เลอร์นั่นเองค่ะค่ะก็เดี๋ยวให้เซนเซอธิบายอุปกรณ์ของเรากันก่อนดีกว่าว่าในไงชิมาอย่างแรกเลยอันนี้คือสนับ2ค่ะใส่2ข้างเลยนะอ๋อแม่อันนี้ใส่สนับเข่าใส่ข้างเดียวคือข้างขวารองเท้าพิเศษสำหรับเคอร์ลิ่งโดยเฉพาะดูข้างใต้เท้าแล้วที่พื้นแตกต่างกันข้างนึงลื่นข้างนึงฝืดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่นอนค่ะอันนี้คือบรัชหรือว่าไม้ที่เอาไว้ขัดน้ำแข็งเพื่อบังคับทิศทางของเจ้าตัวหินเคอร์ลิ่งนั่นเองค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันเลยค่ะไปกันเลยว่าที่เราพยายามถูน้ำแข็งเมื่อกี้เพื่ออะไรคะเมย์ทำให้ลูกหินไกลขึ้นให้ผืนมันเรียบขึ้นสวย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 ชีวิตกับ Curling Experience ค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้การเล่นมินิเกมของ Curling กันไปเรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณอิชิยามะเซนเซมากเลยขอบคุณมากค่ะอาริกาโตะริกาไซมาสก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการลองเล่นกีฬาเคอร์ลิ่งครั้งแรกของพวกเราแต่ว่าน่าเสียดายทริปนี้เป็นทริปสุดท้ายแล้วค่ะสำหรับซัปโปโร50 Days Report ซีซั่นที่2แต่หวังว่าคุณผู้ชมนะคะจะตกหลุมรักซัปโปโรมากขึ้นเหมือนกับริบบิ้นและเมย์ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามเรื่องราวของพวกเราได้ใน Facebook และ Instagram ของ Daisuki Samurai Japan ค่ะแล้วไว้มาเที่ยวที่ซัปโปโรด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ